เธอเลนคอ์ฟอร์ดยื่นฟ้องบ๊อบอารัมสิล้านเหรียญเหตุทำผิดข้อตกลงและมีพฤติกรรมเหยียดผิวต่อผู้ร่วมงานในสังกัดโดยทางเธอเลนคอ์ฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นเวลทเวตของ WBO กับอดีตโปรโมเตอร์คู่กรรมของเขาอย่างบ๊อบอารัมเมื่อล่าสุด The New York ์กโพสต์ได้รายงานข่าวว่าคอฟฟอร์ดได้ทำการยื่นคำร้องขอฟ้องเรียกค่าเสียหาย จำนวนเงินกว่า10ล้านดอลาลาร์เหรียญสหรัฐหรือประมาณ333ล้านบาทจากบ๊อบอารัมโทษฐานที่มีทัศนคติเหยียดผิวต่อเขาและพยายามกีดกันไม่ให้เขาได้มีโอกาสเปิดศึกบิ๊กไฟกับนักชกซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆซึ่งก่อนหน้านี้อารัมก็ถือว่ามีวีรกรรมเกี่ยวกับเรื่องคนผิวดำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความบมาดหมางระหว่างเขากับอดีตนักชกในสังกัด อย่างฟอยเมเวเทอร์จูเนียความบาดหมางระหว่างเขากับอัลเฮอร์มอนหัวเรือใหญ่ของ PBC เหตุการณ์ที่เขาประกาศไม่ขอสนับสนุนเหตุประท้วงเรื่องการเสียชีวิตของจอร์ดฟอยดดยการไม่แปะโลโก้แบ็กริฟเมเทอร์บนเวทีมวยและใช้อิทธิพลจัดรายการมวยในเขตทวีปแอฟริกาช่วงที่มีสถานการณ์ความแตกแยกเรื่องสีผิวกำลังอยู่ในช่วงร้อนระอุนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันคอฟอร์ดนั้นมีสถานะเป็นฟรีเอเจนต์ไม่ขึ้นตรงต่อสังกัดไหนโดยสัญญาของเขากับท็อปแแรงเพึ่งจะหมดไปหลังเขาชนะน็อกชอนพอตเตอร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเอง